สนามอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกระแทกนิดนึงกระแทกนิดนึงกระแทกนิดนึงครับกระแทกนิดนึงในนู้นๆไหนนั่นทำไปฝั่งนู้นขอให้ทุกคนคิดว่าฟุตบอลมันต้องเดินต่อไปนะครับเราก็จะพยายามทำที่ดีที่สุดนะครับแล้วตัวที่อายุเกินอายุเกินก็มองไว้ 4-5 คนนะครับมีตองนะครับมีอุ้มมีภูมิมีอดุลแล้วก็มีมุ้ยนะครับก็ตอนนี้5คนนี้เราจะเลือก3นะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าให้น้องๆได้เบียดกันนะครับทำไมเราถึงเอาแนวรับเยอะเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนเราไปเอเชียนเกมนะครับเราไม่ได้เป็นทีมเต็งที่จะไปเปิดเกมลุกเราก็ต้องมีเกมรับที่เหนียวแน่นด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์จากพี่ๆไปช่วย